สวัสดีครับอยู่กับรายการ Adbig Unbox วันนี้เสนอตอน Nitro 5 GTX 1050 Ti โน้ตบุ๊ก1050 Ti ในราคา 31,900 บาทนะครับสำหรับ Nitro 5ตัวนี้จะมีอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลยครับแน่นอนนี่คือสเปคของ Nitro 5ตัว1050 Ti ราคาอยู่ที่ 34,990 บาทมาพร้อม Core i7 7700HQ 4 Core 8 Thread นะครับ RAM 8 GB DDR4 สามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้2สล็อตด้วยกันนะครับ DDR4 Bus 2400กราฟิกการ์ด GTX 1050 Ti RAM DDR5 นะครับ GDDR5 อยู่ที่4 GB หน้าจอขนาด 15.6 นิ้ว IPS 1080p Full HD ซึ่งแน่นอนถ้าเปรียบเทียบกับ V Nitro นะครับหรือจะเป็น VX5 ในตัวก่อนนะครับตัวหน้าจอตัวนี้จะค่อนข้างได้เปรียบกว่าในราคาที่เอื้อมถึงนะครับ Wireless มาพร้อม Wi-Fi AC นะครับรองรับ 5G 2.4G และ Bluetooth 4การรับประกันถือว่าเยอะกว่าแบรนด์ไหนๆเพราะว่ามาพร้อม On-site Service รับซ่อมเครื่องถึงบ้านถึง3ปีเต็มโทรเรียกกลิ้งกลังเขามาซ่อมให้ถึงบ้านเลยนะครับซึ่งไม่ว่าคุณจะอยู่เชียงใหม่ไม่ว่าคุณจะอยู่ปัตตานีหรือกรุงเทพเขามาหมดนะฮะสำหรับตัวกล่องของโน้ตบุ๊กเองมาพร้อมกล่องกระดาษด้านนอกสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะครับทั้ง4มุมนะฮะเป็นตามสไตล์ของ Acer เลยนะครับด้านนี้ฮะก็จะมีในส่วนของตัวระบุเอาไว้นะครับในเรื่องของลาเบลในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆว่าจะมีอะไรบ้างนะครับลาเบลต่างๆซึ่งตัวซีเรียลนะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้สามารถเอาไปเช็คประกันจากทาง Acer ได้โดยตรงรุ่นนี้ครับ Acer Nitro 5ในรุ่น AN5155175858 ยืดยาวเหลือเกินเราไม่ต้องไปสนใจเราจำไว้แค่ Nitro 5 GTX 1050 Ti และราคา 34,000 ก็พอนะครับอีกด้านหนึ่งครับไม่ได้มีอะไรเป็นกระดาษธรรมดาขาวๆนะครับณจุดนี้ครบถ้วนครบคันกันแล้วเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับนี่คือซีลที่ต้องปิดเอาไว้นะครับอย่าให้ขาดอย่าให้หลุดหายนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นตัวระบุว่าเป็นเครื่องใหม่จริงๆไม่เคยผ่านมือใครมาก่อนต้องมีซีลตรงนี้อยู่และมีสติ๊กเกอร์ผ้าเทปตรงนี้แปะเอาไว้ด้วยนะครับเรามากรีดกล่องกันเลยดีกว่าสำหรับ Nitro 5 GTX 1050 Ti ตัวนี้นะครับสำหรับตัวอื่นนะครับก็จะมีเป็นตัว1050 i5นะครับ1050 i7 ถ้าให้ผมแนะนำถ้าไม่เล่นตัว TI ตัวนี้สามารถไปเล่นตัว i5 ก็ได้นะครับราคา 23,900 จะได้เป็น GTX 1050และ i5 7300HQ นะครับด้านในเมื่อแกะกล่องกระดาษสีขาวออกมาจะเจอกับกล่องซ้อนกล่องอีกทีหนึ่งตรงนี้จะเป็น Nitro 5ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนชัดเจนนะครับ Nitro 5เราสามารถดึงออกมาได้เลยนี่ครับตัวกล่องจะอยู่ลักษณะนี้นี่คือ Nitro 5ของเรานี่เองหน้าตาละไม้คล้ายแบบเดียวกับ Nitro 5ในเวอร์ชันอื่นเลยนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันในยะสำคัญจะเป็นแบบนี้ตรงนี้จะมีหูหิ้วนะครับเอาไว้หิ้วเวลาไปซื้อเวลาหิ้วกลับอะไรแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องลำบากตรงนี้จะมีซีลไว้อีก1ชั้นนะครับต้องอยู่ครบนะครับถึงจะมั่นใจได้ว่าเป็นของแท้ด้านหลังไม่ได้มีอะไรหวือหวานะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือด้านข้างนะครับด้านข้างจะเป็นตัวระบุสเปคของเครื่องทั้งหมดเอาไว้อยู่บริเวณตรงนี้ชัดเจนเลยนะครับสำหรับ Nitro 5ตัวนี้มาพร้อมสเปคข้างต้นที่ผมบอกไปทุกประกาศฮาร์ดดิสก์1 TB นะครับรองรับบลูทูธไวเลสต่างๆแบตเตอรี่4เซลล์นะครับมีกล้องเว็บแคม HD รหัสรุ่นต่างๆอยู่ตรงนี้หมดนะฮะนี่คือ Nitro 5ของเราเรามาดูด้านในกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงการแกะกล่องนะครับง่ายๆครับเตรียมคัตเตอร์ไว้อันเดียวก็พอไม่ต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากนะครับกรีดบริเวณตรงนี้ได้เลยนะครับแกะดึงตัวล็อกลงมาข้างหลังนะครับและเราก็เอาตัวกล่องดึงออกมาด้านนี้ได้เลยเราขอเคลียร์กล่องตรงนี้ลงไปข้างล่างเลยก็แล้วกันนะครับ
และดึงตัวโน้ตบุ๊กออกมาได้เลยนี่คือ Nitro 5 version 1050 Ti จะมีอุปกรณ์มาด้วยกันข้างใน2ชุดนะครับก็คือตัวอะแดปเตอร์และตัวโน้ตบุ๊กนี่ฮะเรามาดูกันที่ตัวอะแดปเตอร์กันก่อนสำหรับตัวอะแดปเตอร์ของ Nitro 5จะเป็นขนาดเท่านี้นะครับ1050 Ti เวอร์ชันเดียวกับ PC เลยความแรงแตกต่างกันเล็กน้อยแต่นัยสำคัญต่างกันไม่เยอะนะครับดังนั้นเล่นเกมได้ไม่แพ้ฝั่ง PC เลยนะครับนี่คือตัวอะแดปเตอร์ของ Acer นะครับเป็น Acer ทำเองนะครับ OEM เจ้าไหนก็ตามแต่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่มีโลโก้ Acer ระบุเอาไว้บางยี่ห้ออาจจะใช้เป็น Delta เป็น FSP อันนี้สุดแล้วแต่ละเจ้าอะแดปเตอร์การกินไฟอยู่ที่135วัตต์ถ้าเปรียบเทียบกันกับสเปคที่เป็น1050 Ti นะครับในเวอร์ชั่นของ PC อย่างน้อยๆต้องมี300ถึง400วัตต์ขึ้นไปนะครับดังนั้นการประหยัดไฟตัวโน้ตบุ๊กจะประหยัดไฟมากกว่าเกือบ2เท่ากันเลยทีเดียวซึ่งก็เป็นที่มาของความแพงของตัวโน้ตบุ๊กที่ราคาจะมีมากกว่านะครับเนื่องจากต้องทำให้ฮาร์ดแวร์ทุกตัวประหยัดไฟลงไปไม่ว่าจะเป็น RAM CPU เมนบอร์ดการ์ดจอหรือแม้แต่หน้าจอเองนะครับจะกินไฟต่ำกว่าน้ำหนักเบากว่านั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะมีเป็นสาย AC adapter นะครับแถมให้1เส้นสำหรับตัว adapter นะครับเราวางไว้ด้านข้างต่อมาจะพบกับตัวโน้ตบุ๊ก Nitro 5จะมีคู่มืออย่างย่อนะครับนี่ฮะสายย่อจัดไปต่อมาจะเป็นคู่มือการติดตั้งการตั้งค่านะครับต่อมาแผ่นไดรเวอร์โปรแกรมสำหรับบ้านใครที่อินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึงต่อมาครับจะเป็นตัวเทอร์มนะครับคอนดิชันต่างๆเราเก็บไว้ไม่ได้ใช้แกะตัวโน้ตบุ๊กออกมานะครับจะเป็นฟองน้ำสองข้างรองเอาไว้ป้องกันกระแทกนะครับดังนั้นหายห่วงได้เลยว่าจะมีปัญหาระหว่างขนส่งหรือเปล่าไม่มีแน่นอนนะครับปลดซองกระดาษออกมาครับจะเจอตัวโน้ตบุ๊กอยู่ด้านในนี่ครับพระเอกของเรา Acer Nitro 5 GTX 1050 Ti เล่นกับสีเล่นกับแสงนิดหนึ่งนี่นะฮะสวยงามน่าสนใจมากๆเลยสำหรับตัวนี้อย่างที่แจ้งไปสเปคให้ดูกันอีกหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นตามนี้นี่เลยนะฮะโอเคสำหรับตัวเครื่องอย่างที่เห็นวัสดุทุกอย่างยังคงเป็นในNitro 5เหมือนเช่นเคยคือด้านหลังมีโลโก้นะครับ Acer สีเงินเงินเงาเงาฝาหลังเป็นพลาสติกลายปัดเซียนนะครับมีว้าวๆอยู่ตรงนี้2ข้างคล้ายๆกับทางรถสปอร์ตอะไรทำนองนี้นะครับมี Nitro 5สลักอยู่ตรงนี้ด้านหลังนะครับแน่นอนครับยังคงไว้ซึ่งการอัปเกรดเหมือน Nitro 5ในทุกๆโมเดลนั่นก็คือสามารถอัปเกรด RAM และ SSD ได้สามารถขันได้เลยนะครับเราจะขันให้ดูกันสดๆเลยก็แล้วกันขึ้นชื่อเรื่องความง่ายในการอัปเกรดสำหรับ Nitro 5อยู่แล้วเรามาดูกันว่าเขาจะใส่แรมยังไงมาให้เขาจะใส่ฮาร์ดดิสอะไรยังไงมาให้มาดูกันนะครับตัว SSD เองสำหรับในตัว5จะไม่สามารถใส่ตรงนี้ได้นะครับถ้าเป็น M.2 แต่ถ้าเป็นฮาร์ดดิสปกติอยากเปลี่ยนเป็น SSD แบบ SATA ใส่ได้เลยนะครับถ้าเป็น M.2 ต้องแกะทั้งฝาเครื่องซึ่งก็ไม่ได้ยากมากมายเกินกำลังนะครับแต่แนะนำว่าถ้าจะอัปเกรดแนะนำให้ไปที่ศูนย์บริการจะดีกว่านะครับนี่ครับอุปกรณ์ที่สามารถอัปเกรดได้นะฮะประกอบไปด้วย1เลย RAM 2แผงนะครับมีพื้นที่ให้2สล็อต2แผงเขาจะใส่ของทาง RAM ดั้งเดิมมาให้นะครับ1ตัวเป็น8 GB บัส 2,400 เพื่อนๆสามารถใส่เพิ่มก็ได้หรือถอดตัวนี้เป็น 16x16 ก็ได้นะครับฮาร์ดดิสก์อย่างที่ผมแจ้งไป SATA ใครไม่อยากใช้ 5,400 รอบเปลี่ยนเป็น 7,200 รอบหรือเป็น SSD ได้เลยนะครับตั้งแต่64 GB 120 128 206 250หรือ500ใส่ได้หมดนะครับแกะตรงนี้ออกแล้วใส่เข้าไปแทนที่ได้เลยถ้าอยากอัพ M.2 NVMe แกะฝาหลังออก
ใส่ได้เลยนะครับด้านหลังมีพื้นที่ให้ใส่อยู่เช่นเคยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราปิดลงแล้วเรามาดูกันต่อว่าบริเวณด้านในของตัวเครื่องจะเป็นอย่างไรนะครับถือว่าอัปเกรดได้ง่ายจริงๆนะครับแก้ปัญหาของโน้ตบุ๊กในหลายๆตัวที่แต่ละครั้งนั้นทำการอัปเกรดจะทำได้ยากตัวนี้สามารถทำได้สบายๆพัดลมนะครับพัดลมของทาง Acer อยู่บริเวณตรงนี้นะครับนี่เลยตรงนี้เป็นที่ดูดลมเย็นเข้าไปนะครับเป่าไล่ลมร้อนออกทางด้านหลังด้านในของตัวเครื่องเรามาดูกันต่อว่าจะมีอะไรยังไงกันนะครับด้านในของตัวเครื่องนั้นนี่เลยอยู่แบบนี้นะครับนี่คือคีย์บอร์ดสำหรับตัวคีย์บอร์ดของ Acer จะเป็นคีย์บอร์ดที่มีไฟด้วยนะครับสำหรับในตัว5เนาะการเปิดเครื่องนะครับกดปุ่มบริเวณด้านขวาได้เลยนะครับจะมีเป็นปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับบางตัวอาจจะยี่ห้อบางยี่ห้อบางตัวอาจจะมีอยู่ด้านขวาด้านซ้ายหรือเป็นปุ่มตรงนี้นะครับ Acer จับรวมไว้หมดเลยนะครับตอนนี้แบตอาจจะเดรนไปเนาะแต่จะสังเกตเห็นว่าตัวแป้นนะครับขณะไม่มีแบตเตอรี่ตัวแป้นเองนะครับจะเป็นสีแดงทั้งหมดนะครับมีเน้นแดงหนักเป็นพิเศษตรง WASD ตัวปุ่มลูกศรจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับไซส์จะสังเกตเห็นว่าด้านข้างยังหนาเท่ากับแป้นทั้งหมดนะครับแต่เนี่ยมีบีบลงไปเล็กน้อยนะครับบริเวณมุมเพื่อประหยัดพื้นที่ดังนั้นเวลาเล่นเกมจะไม่กระทบมากนักนะครับเพราะบางแบรนด์จะตัดปุ่มลูกศรเหลือแค่ครึ่งเดียวแต่ Acer ทำมาให้เกือบเต็มนะครับมีปุ่มนำแพดต่างๆอยู่บริเวณด้านขวาแถบสีแดงตรงนี้เปิดแล้วโดดเด่นทีเดียวนะครับฟีเจอร์ต่างๆรองรับ RAM DDR4 มีเทคโนโลยี Cool Boost รองรับ Dolby Audio Premium นะครับ Home Theater นะครับรองรับ True Harmony หน้าจอเป็น IPS รองรับ Wi-Fi แบบ MU/MIMO หรือ MIMO นะครับ On-site service นะครับและ service ได้ภายใน3ชั่วโมงใส่การ์ดจอ GTX 1050 Ti 4GB CPU เป็น i7-7700HQ อันนี้เป็นตัว Touchpad นะครับตัวนี้อย่างที่แจ้งไป34,900 นะครับไม่มี Windows มาให้นะครับต้องไปจัดการกันเอาเองไม่ว่าจะไปดาวน์โหลดผ่านทาง Microsoft แล้วเอามาลงหรือจะใช้ในส่วนของซื้อมาก็ได้เป็นลิขสิทธิ์แท้มาก็ได้เช่นกันนะครับแต่ผมให้แนะนำก่อนนะอย่าไปซื้อเถื่อนนะครับแนะนำว่าให้นะครับให้ไปดาวน์โหลดมาลองทดลองใช้กันได้นะครับของทาง Microsoft อันนี้เป็นตัวหน้าจอนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะสวยงามดีทีเดียวอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กเสียบอะไรให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับนี่ฮะนี่คือตัวปลั๊กของเขาอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับวิธีการใช้งานง่ายๆครับเสียบเข้าไปได้เลยเสียบบริเวณตรงนี้นะครับชึบแล้วก็เอาบริเวณอะแดปเตอร์เนี่ยเสียบจากตัวเต้าไฟตามบ้านได้เลยนะครับถ้าเป็นบ้านสมัยใหม่นะครับจะมี3หัวแบบนี้อยู่แล้วเนาะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะฮะการใช้งานนะครับก่อนที่เราจะไปเสียบให้ดูกันเรามาดูพอร์ตเชื่อมต่อกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างสำหรับในตัว5ตัวนี้นะครับมีพอร์ตเชื่อมต่อบริเวณด้านซ้ายมือนะครับเป็นเคสซิงตันล็อก LAN USB Type-C นะครับ HDMI USB 3.0 เป็นแบบชาร์จิ่งด้วย SD card reader นะครับรวมถึงยังมีอะแดปเตอร์หัวต่อตรงนี้นะครับไฟแสดงสถานะ USB บริเวณตรงนี้อีก2พอร์ต Audio Combo Jack นะครับเวลาจะใช้หูฟังหรือไม่ต้องมีตัวแปลงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นคอมโบแจ็คไม่สามารถขยายสัญญาณพร้อมกันได้นะครับต้องใช้ตัวแปลงเท่านั้นนะครับเหลือใช้บางตัวเป็นคอมโบเสียบได้เลยแต่โดยส่วนใหญ่หูฟังจะเป็นแบบปกตินะครับดังนั้นต้องใช้ตัวแปลงทั้งไมค์แล้วก็ตัวหูฟังแยกกันนะครับแนะนำแบบนี้จะดีกว่าอะแดปเตอร์เราเสียบผ่านทางด้านนี้สามารถเสียบได้เลยง่ายๆนะครับไม่ต้องยุ่งยากจิ้มเข้าไปได้เลยหัวอะแดปเตอร์จะเป็นหัว L นะครับจะหลบได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับจะไม่ยื่นออกมาขวางมือเวลาใช้งานนะครับเปิดเครื่องใช้งานแน่นอนครับ
ด้วยความที่ไม่มี Windows เป็น Ubuntu นะครับดังนั้นจะใช้งานได้งงมากเพราะผมก็ไม่เคยใช้ Endless เหมือนกันนะครับตัวซอฟต์แวร์ที่เขาติดมาให้ดังนั้นใครอยากจะลง Windows อะไรก็ตามสบายเลยนะฮะ Adbig งงมากนะครับกับ Ubuntu แต่เปิดใช้งานนะครับจะเห็นคร่าวๆคือสีไฟที่เปล่งออกมาจากตัวคีย์บอร์ดนะครับตัวคีย์บอร์ดเองปรับไฟได้ง่ายมากเลยนะครับกดฟังก์ชัน F9 นะครับมีไฟสีแดง1ระดับนี่นะครับอันนี้คือปิดไฟฟังก์ชัน F9 เปิดไฟนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวโน้ตบุ๊กมีไฟสวยงามทีเดียวนะครับปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้สดให้ดูกันเลยเรามาดูสเปคผ่านทาง BIOS กันดีกว่าสำหรับหลายคนที่สงสัยว่าสเปคอะไรยังไงเราจะให้ดูกันนะครับเป็นบริเวณตรงนี้นะครับ i7-700H Hill นะครับฮาร์ดดิสก์เป็นของ Seagate นะครับ RAM 8 GB นะครับใน Nitro 5อันนี้คือ BIOS ถ้าเพื่อนๆอยากจะลงนะครับลง OS หรืออะไรก็ตามแต่ต้องมาเซตใน BIOS ก่อนนะครับให้ตัว USB เป็นอันดับ1นะครับเซต Boot Priority ได้เลยที่หัวข้อ Boost นะครับแล้วก็ Exit Saving ซึ่งนี่ก็คือทั้งหมดของ Nitro 5นะฮะเพื่อนๆที่สนใจสามารถไปหาซื้อกันได้เลยสเปคตามนี้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันกับ Nitro 5 GTX 1050 Ti ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับอยากรับชมการทดสอบด้านไหนอย่างไรกับ Nitro 5 1050 Ti เครื่องนี้แจ้งกันมาได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับขอบคุณ Acer ประเทศไทยด้วยเช่นกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามฝากเพจ Adbig YouTube Adbig กันด้วยนะครับและช่องทางใหม่อย่าง Twitter วันนี้ฝาก Nitro 5ตัวนี้เอาไว้ด้วยพร้อมซื้อกันแล้วนะครับรอซื้อแบบโปรโมชั่นดีๆได้เลยในงานคอมมาที่จะถึงนี้นะครับสวัสดีครับ